สวัสดีครับวิดีโอนี้เราอัดคืนวันที่11พฤศจิกา เพราะว่าเราได้ดูสกรีนเนอร์2ตอนแรกของ Hawkeye ไปแล้ว โดยที่วันแรกเนี่ยเราไม่สามารถจะพูดอะไรได้มากเพราะว่ามันเป็นโซเชียลรีแอคชั่นเฉยๆเราจะไม่พูดถึงเนื้อเรื่องไม่พูดว่าเกิดอะไรขึ้นแต่จะพูดถึงความรู้สึกของเรากันก็แล้วกันก็คืออยากจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยมีฉากโอเพนนิ่งเป็นฉากอินโทรที่ดีที่สุดของ MCU ซีรีส์ทั้งหมดที่เคยมีมาเลยใช่เป็น5นาทีแรกที่แบบถ้าเทียบกับแบบซีรีส์ทั้งหมดเป็น5นาทีที่แบบน่าจะดีที่สุดของซีรีส์ที่มีมาแล้วตอนดูนี่แบบแทบจะน้ำตาไหลแบบไม่รู้สิในฐานะแฟนที่แบบติดตามมานานเห็นอะไรแบบนี้แล้วมันแบบคือถ้าเป็นคนที่โตมากับ MCU อ่ะใช่เห็นฉากนี้แล้วจะแบบนั่นมากคือนั่นแหละคือเราพูดดีว่าอยากพูดมากแต่ทำไม่ได้จริงแล้วก็คือต่อให้เทียบกับหนังที่ออกมานะคิดว่าอินโทรเนี่ยสูสีกับอินโทรของ Black Widowใช่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 คือถึงแม้ว่าเราจะพูดกันไปแล้วว่าแบบเราอาจจะไม่ได้ชอบ Black Widow กันขนาดนั้นแต่ opening ของ Black Widow เป็นอะไรที่แบบดีมากๆเราชอบทุกอย่างมากๆเราชอบ perspective ตัวละครฟีลมันคล้ายๆกันแต่ว่าใน Hawkeye มันแบบมันเปิดperspective ที่ของคนธรรมดาของ MCU ใช่ที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนมันเหมือนอะไรรู้ไหมความรู้สึกตอนดูมันเหมือนตอนที่เราเห็นโมนิก้าในวันดาวิชั่นถูกดึงกลับมาจากหลังจากสแนปอ่ะความรู้สึกมันแบบนั้นเลยอ่ะมันแบบว่าเรามันคือมุมที่เราไม่เห็นมาก่อนใช่แล้วก็เราก็ข้ามไปดีกว่าพูดว่าประทับใจอะไรจากตอนแรกก็คือตอนแรกเนี่ยเคทน่ารักมากใช่เคทบิชอปน่ารักมากแล้วคือมี motivation ที่ชัดเจนแล้วก็ตัวคลินเองก็แสดงความอบอุ่นว่าแม่ในเรื่องนี้โคตรจะแดดดี้แดดดี้ที่เป็นแดดดี้จริงๆใช่ไม่ใช่แดดดี้ที่เป็นแดดดี้มันมีความฟาเตอร์ฟิกเกอร์เนาะมีความเป็นพ่ออ่ะมีความอบอุ่นแล้วก็ตัวโทนของซีรีส์จะไปทางนั้นมากกว่าจะไปแบบอบอุ่นครอบครัวแล้วก็ติดดินเรื่องนี้แหละติดดินจริงด้วยความที่ตัวน้ำเนี่ยไม่มีพลังทั้งคู่แล้วก็ยิ่งในตอน2เนี่ยมันยิ่งพาเราไปดูมุมมองของคนธรรมดาในจักรวาล MCU ใช่ตอน2เป็นอะไรที่แบบดูแล้วขำไม่หยุดมันมีโมเมนต์ที่แบบเราได้เห็นมนุษย์ใน MCU แล้วเราก็ได้เห็นความเป็นมนุษย์ในฮีโร่เพราะมันไม่เหมือนตอนอย่าง Falcon Winter Soldier ใช่ไหมที่แบบบักกี้ก็มีพลังฝั่งแซมก็แบบมีชุดมันก็เลยแบบเรารู้สึกรีเลทกับตัวละครได้มากๆในซีรีส์ Hawkeye แล้วจริงๆฉากสู้ในเรื่องใน2ตอนที่เราได้ดูก็ถือว่าดีนะใช่ๆดีมากๆต้องพูดกับว่าแอคชั่นอาจจะไม่ใช่ตัวนำแต่ว่าเป็นซีรีส์ที่เปิดมา2ตอนแล้วเราสองคนประทับใจมากๆคือเราพูดถึงโทนของซีรีส์เนี่ยว่า2ตอนที่เรามาดูเนี่ยมันเป็นโทนมิสเตอรี่นิดหนึ่งเป็นดีเทคทีฟมิสเตอรี่หน่อยหนึ่งแล้วก็โทนคอมเมดี้เยอะความไดฮาร์ดเยอะความที่เป็นการที่ต้องผจญภัยอะไรในช่วงคริสต์มาสเนี่ยมันให้ความรู้สึกเป็นไดฮาร์ดเยอะ
แล้วก็คือถ้าใครเป็นพวกที่ดูหนังไอ้พวกฮอลิเดย์เนี่ยอย่างมันชื่ออะไรวะ Plane Trains and Automobile ที่เป็นสตีฟมาร์ตินกับจอห์นแคนดี้ที่พยายามจะกลับบ้านในช่วง Thanksgiving เนี่ยไอ้นี่ก็คือใช้ฟิลอย่างนี้ใช่ๆคือชอบๆแล้วก็คือแบบตอนเนี้ยที่แย่คือรู้สึกว่าเราได้ดู2ตอนแรกไปแล้วใช่ไหมแต่กว่ามันจะแล้วเราต้องอีก2สัปดาห์แล้วก็ตอนต่อไปจะเป็น3สัปดาห์หลังจากนี้นั่นหมายถึงว่าเราจะต้องรอเกือบเดือนเพื่อที่ตอนต่อไปใช่นั่นคือสิ่งที่เราต้องซัฟเฟอร์สิ่งที่เราต้องทนทรมานในฐานะสื่อใช่แต่บอกเลยว่าถ้าใครที่รออยู่เนี่ยไม่ผิดหวังแน่ๆไม่ผิดคือตามใดก็ตามที่ไม่ถ้าไม่ได้คิดว่าไอ้ซีรีส์นี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบยิงกันถล่มทลายนั่นแต่ว่าด้วยความที่ตัวอย่างที่ออกมามันก็สื่อโทนออกมาได้ชัดเจนแล้วใช่ก็น่าจะชอบกันแหละแล้วก็ฟังที่เราพูดไว้ว่า Best Opening 5 minutes in MCU series แล้วก็ตอนที่ดูแล้วก็มาบอกเราก็แล้วกันว่าเห็นด้วยกับที่เราพูดไหมเห็นด้วยหรือเปล่าว่า5นาทีแรกเป็นอะไรที่สุดยอดมากว่าแล้วเป็นสิ่งที่เราอยากเห็นน่ะแล้วก็คืออยากเห็นเยอะกว่านี้อยากเห็นแบบนี้กว่านี้มากๆใช่เราคุยกันว่าไอ้5นาทีเนี้ยมาเป็นทั้งซีซั่นเลยก็ได้ แบบเห็นอะไรแบบนี้ทั้งซีซั่นเลยก็ได้เราจะไม่คอมเพลนโอเคงั้นโซเชียลรีแอคชั่นเราก็พูดได้แค่นี้แหละเพราะฉะนั้นก็บายบายไปก่อนเสร็จแล้วก็เอาไว้พอซีรีส์ฉายเราก็จะมาทำ after show แล้วก็จะมาคุยกันเรื่องพวกนี้ใช่แล้วก็จะมีไลฟ์หลังดูช่วง2ทุ่ม3ทุ่มกันเหมือนเดิมน่าจะมันมาวันพุธใช่ไหมใช่มาวันพุธแล้วก็คือก็คงมีทุกพุธแหละแล้วก็วันที่16นี้พวกเราก็จะได้ไปร่วม press conferenceแต่คงไม่ได้ถามอะไรคงก็อาจจะไม่สบายก็ไปฟังคนอื่นถามนี่แหละแล้วก็ถ้ามีข่าวอะไรน่าสนใจเราก็จะมาบอกใช่โอเคงั้นจบตัวโซเชียลรีแอคชั่นแค่นี้บายจ้าบาย